ฟีฟ่าฮ่าเว็บฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงฝากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้ครับทุกท่านครับอยู่กับเกมฟีฟ่า20นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลครับพบกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับไม่มีบอลให้ดูนะครับเนื่องแต่ว่าแต่ละประเทศครับยกเลิกบอลไปก่อนชั่วคราวนะครับเพราะว่าโรคระบาดโควิด -19 นะครับก็เลยไม่มีบอลดูนะครับผมไงก็ดูคู่นี้ก่อนครับเป็นการจำลองขึ้นมานะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ครับผมก็ทำคู่ระหว่างแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเป็นภาคภาษาท้องถิ่นนะครับเพื่อนๆชอบหรือเปล่าไงก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมมาดูครับว่านัดชิงครับระหว่างลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลน่าครับใครจะได้แชมป์นะครับเป็นการจัดชุดใหญ่ของทั้ง2ทีมเลยนะครับผมฟัดกันเลยครับแมตช์นี้ดูการก่อนครับที่ทั้ง2เจอกันนะครับแมตช์แรกครับลิเวอร์พูลไปแพ้ที่บ้านของบาร์ซ่าครับ3ประตูต่อ0ครับแมตช์2กลับมาเล่นที่บ้านลิเวอร์พูลอัดไป4ประตูต่อ0นะครับผมและนี่คือรายชื่อผู้เล่นจริงครับของทางฝั่งของแดงลิเวอร์พูลนะครับทำการถ่ายรูปหมู่ก่อนลงสนามนะฮะรับประกันครับว่าแมตช์นี้มันแน่นอนนะครับนี่คือผู้เล่นของทางบาร์เซโลน่านะฮะตัวจริงครับวันนี้ครับบาร์ซ่ามาในระบบ 4-3-3 นะครับนำทีมโดยเลียวเนลเมสซี่หน้าป้อมโซเลสนะครับเอาละครับผมเกมในค่ำคืนนี้ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลน่าครับเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้ครับลิเวอร์พูลมาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีแดงถุงเท้าสีแดงครับรองเท้าหลากสีบุกจากซ้ายไปขวาลิเวอร์พูลทักทายก่อนจังหวะแรกแม่ปีกเกมลูกนี้เคลียร์ไว้ได้นะบาร์ซ่าครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีเหลืองครับกางเกงสีน้ำเงินบุกจากขวาไปซ้ายครับแมตช์นี้นะครับไม่มีใครยอมใครแน่ๆครับมาเน่ถึงเส้นหลังจิ้มเข่ากลางมาฟาบิโน่ไวนาดุมฟาบิโยสักลูกนี้ติดบล็อกของบาร์ซ่าครับเอาครับบาร์ซ่าทำเกมขึ้นมาลองเล่ฮะเซติโก้บุสเกสมาที่ปีเก้เดยองให้ที่เซมิโดฮะเซมิโดมีคอเลมกะชากหนีเซมิโดครับมายาวๆ ยาวไปข้างในมี1 2 3 4เปิดมาที่เสา2เดมเบเล่กดลูกนี้นะไอ้ซงเบเกอร์ครับยังสกัดลูกนี้ไว้ได้นะครับรอดตัวไปนะครับลูกแต่มุมครั้งแรกครับของทางฝั่งบาร์เซโลน่านะครับกินส์มันเปิดมาเสาแรกฟาบิโน่มองไม่ได้แถว2เป็นของเดยองมาบุสเกตเดมเบเล่กดด้วยซ้ายติดบล็อกของเวอร์จิลฟานไดนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพื่อความมันนะครับเพื่อนๆก็อย่าดราม่าครับอย่าเสียกับสกอร์ที่เกิดขึ้นนะผมดูเพื่อความบันเทิงครับดูเป็นเกมกีฬาเอาครับผมเพื่อนๆคนไหนครับที่นึกถึงฟุตบอลนะครับก็อย่าลืมนึกถึงฟีฟ่า555นะครับผมเว็บฟุตบอลที่สุดในตอนนี้นะครับมีความมั่นคงฝากถอนได้เร็วบริการ24ชั่วโมงนะครับผมมีทุกอย่างจบที่เว็บเดียวครับสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับที่ฟีฟ่า555นะครับเอาครับบาร์ซ่าโอ้โหแต่ผู้สินยกธงล้ำหน้าไปก่อนครับจังหวะเติมขึ้นมาของทางแฟรงกี้เดยองฮะนี่ครับภาพช้าโอ้โหนิดเดียวจริงครับนิดเดียวโคตรเลยแม่
นิดเดียวแบบปล้ำปลาเหลือนะครับลูกนี้ฟันไดวางยาวมาฟาบินโญ่มงชมมาฟาบินโญ่เฮนเดอร์สันฟาบินโญ่เฮนโดมาที่ซาร่าซาร่าโดนกับอัลบ้าขอแพ้เป็นอัลบ้าครับไม่ใช่อัลบ้าซาร่าผ่านไม่ได้เส้นหลังจะเปิดแน่จอร์ดี้อัลบ้าไม่ยอมให้ผ่านนะครับเป็นลูกเตะมุมของทางลิเวอร์พูลอานูครับเล่นกับซาร่าซาร่าโยออกซ้ายครึ่งบอลอยู่ครับชิปลูกนี้เข้ามาบุสเกตปีเก้เพื่อนๆครับอยากให้ผมทำคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมจัดให้ได้ทุกคู่นะครับอานูมาที่ฟาบินโญ่เล่นกับวายาดุมฟาบินโญ่สีดุมลูกนี้จะแหวกมาเองครับไม่ผ่านเอาครับบาซ่าโอ้กับจังหวะนี้บุสเกตให้มาที่โซเลสเมซี่โซเลสเมซี่ระยะเมตไตครับเล่นกับโซเลสกัน2คนยังไม่ให้ใครครับให้มาที่กินส์มันโซเลสตอกซนมาที่บุสเกตโซเลสกินส์มันเอาทางซ้ายเติมครับที่จอร์ดี้อัลบ้าถึงเส้นหลังยังไม่เปิดครับเปิดเสา2แม่มันลึกไปหน่อยครับแต่ยังได้ครับบาซ่าบอลอยู่ที่เดยองแฟงกี้เดยองเปิดลูกนี้มาที่เมสซี่ครับเซเมโดตัดเข้าในยังไม่ยิงครับมาที่บุสเกตเซเมโดแหวก2แหวก3ตัดเข้าในหลายมากเมสซี่ยิงติดเบอร์จิลฟันไดเมสซี่ตอกซนมาโซเลสยิงลูกโอ้โหจนเสาแตกผู้สินยกธงล้ำหน้าไปก่อนนะแม่โอ้โหนี่ครับโอ้โหเกือบไปครับแม่ภาพเกมโดยรวมนี่เป็นทางบาซ่าทำได้ดีกว่าฟาบินโญ่ครับเล่นกับวายาดุมนะฮะฟอร์มิโน่เฮนโดใช้ดูบังอยู่โดนบุสเกตจิ้มบอลมาได้เดมเบเล่ให้มาที่บุสเกตลูกนี้จะไหลคืนเดมเบเล่ฮะเนี่ยทำบอลเสียไปเองนะครับเอาครับจังหวะทำเกมขึ้นมาของทางลิเวอร์พูลวายาดุมให้มาที่ซาร่าไม่ถึงครับเอาครับบาซ่าตัดบอลได้จะโต้กับจังหวะนี้ซัวเรสมาที่กินส์มันเดยองบาซ่าวันนี้พยายามต่อบอลสั้นขึ้นมานะฮะกินส์มันวางด้านซ้ายที่เดมเบเล่ติดทางอานูก่อนฟีฟ่า555นะครับเว็บไซต์สำหรับคนรักกีฬานะครับมีครบจบที่เว็บเดียวครับที่ฟีฟ่า555นะครับสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาครับลิเวอร์พูลเสียบอลให้กับบาซ่าบอลอยู่ที่เมสซี่อารยะเมตไตให้มาที่กิสมันยังเกือบครับเกือบเสียบอลครับบาซ่าบอลที่โจดีอาบ้าบุสเกตเอาครับลิเวอร์พูลตัดบอลได้จังหวะนี้ไวนาดุมแม่ต้องมองหาเพื่อนนะเติมช้าลิเวอร์พูลเอาครับไวนาดุมเล่นกับเฟอร์มิโน่ไหลมาที่ไวนาดุมกดลูกนี้เป็นประตูครับแต่ผู้สินยกธงล้ำหน้าไปก่อนนะครับแม่เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันในครึ่งแรกแล้วนะครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลเฮนเดอร์สันครับเล่นกับอาโนเฮนเดอร์สันคืนอาโนโอ้ยังไม่ให้ใครครับเล่นกัน2คนเคาะไปเคาะมาครับอาโนให้ที่ซาร่าพลิกบอลได้แม่ลูกนี้ยังไม่ผ่านโจดี้อัลบ้าฮะครึ่งแรกครับผู้ตัดสินครับทด2นาทีเฮนเดอร์สันอาโนเล่เอาครับเดมเบเล่ตัดบอลได้กินส์มันมาที่เดมเบเล่ให้ต่อที่โซเลสครับฉีกมาบอลด้านข้างจะแตกกระชากลูกนี้ไม่ผ่านโกเมสครับเอาละครับผู้ตัดสินครับปอนทวิตหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับผมการจำลองแมตช์ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลน่าครับยังสำคัญอยู่0ประตูต่อ0ครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะครึ่งแรกครับทั้งสองทีมเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับต้องดูครับว่าครึ่งหลังนี้ครับจะผู้จัดการทีมทั้งสองฝ่ายจะมีการแก้เกมยังไงนะครับส่วนคลิปนี้ครับผมจะตัดแค่90นาทีเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆครับอยากให้ผมทำคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับรับชมได้ถูกใจชอบใจ
อย่าลืมกด Subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับเมสซี่หลุดเดียวกดลูกนี้มายังติดทางอาริซงเบเกอร์นะฮะโอ้วันนี้ถือว่าช่วยทีมมาหลายครั้งครับอาริซงเบเกอร์โอ้โหตรงนี้โดนทางเมสซี่ห่อครับไม่ได้แม้ทั้งลูกเตะมุมครับมาเซโลน่าถูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับของทางลิเวอร์พูลเล่นสั้นครับบอลที่ฟันไดโรบินสันลิเวอร์พูลครับวันนี้ครับพยายามเล่นบอลสั้นนะครับค่อยเซตบอลขึ้นมาจากหน้าแดนตัวเองนะลิเวอร์พูลวันนี้โยนด้านซ้ายที่ซาดิโอมาเน่ครับเอาบอลลงสวยมาเน่รอออกด้านซ้ายครึ่งบอลยกลูกนี้มาเฟอร์มิโน่โอ้โหนี่มงไม่ดีนะครับลองเล่เซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสครับลองเล่จอร์ดี้อาบ้าพาบอลมาเองครับจอร์ดี้อาบ้าให้ทางซ้ายที่เดมเบเล่ฮะเดมเบเล่ไปไม่ได้คืนอาบ้าอาบ้าใช้ตัวพิงอยู่ลูกนี้ไม่ผ่านทางผู้เล่นลิเวอร์พูลครับอ้าวครับบอลอยู่ที่ซาร่าแทงมาที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันครับกระชากบอลขึ้นมาแหมต้องรอเพื่อนเติมนะเปิดลูกนี้ติดทางลองเล่ครับเป็นบอลของบาซ่าโซเลสให้มาที่บุสเกตกิสมันมาทางซ้ายที่จอร์ดี้อาบ้าจอร์ดี้อาบ้ามีพื้นที่ยาวๆครับยาวไปยาวไปซาร่าตามมาจังหวะนี้เปิดลูกนี้ติดทางซาร่าครับได้ลูกเตะมุมครับทางบาซ่านะฮะ ขออภัยครับผมเอาครับฟาบิโยครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางนาบีเกต้าลงมาครับส่วนทางบาซ่านี่ถอดแฟรงกี้ดยองครับแล้วก็ส่งทางอัลโตโรวิดอลลงมานะฮะลูกเตะมุมครับของทางบาซ่ากิสมันเปิดมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับลิเวอร์พูลเคลียร์บอลขึ้นหน้ามายังเป็นบอลของทางบาซ่าครับโอ้โหวิดอลไขว้จังหวะนี้มาที่ปีเก้ปีเก้ครับยังครึ่งบอลอยู่ยังไม่ให้ใครครับโอ้โหใจเย็นเหลือเกินฮะจอร์ดี้อัลบ้ายังไม่เปิดกิสมันคอสลูกนี้มาโกเมสมงไว้ได้ฮะเอาครับเป็นบอลของลิเวอร์พูลลูบิสันเกต้าให้มาที่มาเน่คืนเกต้าไวนาดุมไวนาดุมยกด้านซ้ายที่ซาดิโอมาเน่เอาครับลูบิสันเติมจังหวะนี้ลูบิสันไปไม่ได้ครับให้ที่มาเน่เฟอร์มิโนเฟอร์มิโน่ตบเข้ากลางที่มาเน่ครับเว็บฟีฟ่า55นะครับเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ไปที่ฟีฟ่าเพย์นะครับอย่าลืมแอดด้านหน้านะครับพบกับฟีฟ่า55ครับเว็บฟุตบอลที่สุดในตอนนี้นะครับผมมีความมั่นคงฝากถอนรวดเร็วบริการ24ชั่วโมงครับสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาครับกับตันเฮนโดครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งเจมมิลเนอร์ลงมานะครับมิดฟิลด์ประสบการณ์สูงชาวอังกฤษครับของทีมลิเวอร์พูลเคยค้าแข่งมากับหลายทีมนะครับเจมมิลเนอร์นะฮะเอาครับลิเวอร์พูลได้บอลขึ้นมาตูบัสซันตูบัสซันตรงนี้โดนทางวิดอครับจิ้มบอลออกข้างยังได้ลูกเตะได้ลูกทุ่มนะครับเอาครับอุสมันเดมเบเล่โดนทอดอัพแล้วก็ส่งอันซูฟาติลงมานะดาวรุ่งของทางบาซ่านะเกต้ามิวเนอร์คนเหล็กครับคนเหล็กมาเองคนเหล็กกระชากออกข้างยังไงตวนกับอัลบ้าครับนี้อ้าวมีโดนแท็กหน้าด้วยครับทางอาโนแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับอาโนก็ลุกขึ้นมาเล่นบอลได้นะครับเอาเกมดำเนินต่อครับลิเวอร์พูลโอ้โหทุ่มย้อนมาตั้งใหม่ที่โกเมสฮะบอลอยู่ที่มิวเนอร์มิวเนอร์ถึงบอลสวยครับมาที่ไวนาดุมเอาครับบุสเกตยังบอลได้บอลอยู่ที่เมสซี่อาริยะเมตัยเมสซี่อาริยะเมตัยให้มาที่วิดอลไปไม่ได้ครับมาที่เซมิโดวิดอลตั้งใหม่ที่บุสเกตเซมิโดฮะเมสซี่เมสซี่เข้ากลางที่วิดอลวิดอลโดนมาเน่แย่งบอลได้ครับเอาครับเฟอร์มิโน่คนเดียวครับเล่นกับซาร่าไปไม่ไหวครับมาที่มิวเนอร์แทงมาที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ครับยังไม่ให้ล็อกออกซ้ายออกขวาเพื่อนเติมแต่ยังไม่ให้ให้มาที่มาเน่ไหลเข้ากลางมายิงเรียบร้อยโกลเอาครับลิเวอร์พูลครับออกนำ1ประตูต่อศูนย์จากการยิงของ
วายนาดุ้มนะครับโอ้โหถือว่าต่อเกมขึ้นมาได้สวยงามครับจบสกอร์ที่วายนาดุ้มนะครับโอ้โหตรงนี้สุดยอดเหลือเกินนะครับทุกคนครับถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับกด Subscribe ช่องนาวิงโลเวอร์ด้วยนะครับผมต่อครับตอนนี้ครับกองเชียร์ฝั่งลิเวอร์พูลเริ่มมีเสียงขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันด้วยนะครับโอ้โหเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีตอนนี้ครับลิเวอร์พูลออกนำบาร์ซ่าตอนนี้ครับงานหนักนี้ตกอยู่ทางบาร์ซ่าแน่นอนนะครับโอ้โหเหลือเวลาน้อยมากตอนนี้มีอะไรก็ต้องงัดมาให้หมดนะครับจอร์ดิโอบ้ามาที่โซเลสโซเลสยึกอยู่โซเลสยังไงได้อยู่ครับปีเก้ครับตอนนี้เติมขึ้นมานะครับในช่วงท้ายเกมบอลอยู่ที่ฟาติฟาติกระชากซ้ายเปิดลูกนี้มาติดจามารินเอาครับตรงนี้ยังได้อยู่ยังไม่ยิงฮะฟาติยังไม่เปิดกิสมันเปิดมาตรงนี้เป็นทางไอซงเบเกอร์ครับออกมาคว้าบอลนะครับเอาครับกรรมการครับทดเวลาครึ่งหลัง3นาทีนะครับลิเวอร์พูลจะได้แชมป์นะครับตอนนี้ครับเป็นการรีรันนะครับในคู่ในฤดูกาลก่อนนะครับวีดอลครับโอ้โหไปไม่ได้มันเต็มจริงครับด้านหน้าปีเก้จะแหวกไปครับไม่ผ่านมิเนอร์เอาครับลิเวอร์พูลจะสวนแต่ว่าผู้สินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันแล้วนะครับผมจบลงไปแล้วครับการจำลองแมตช์ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลนาครับเป็นทางลิเวอร์พูลครับเอาชนะสกอร์1ประตูต่อ0นะครับผมเอาละครับวันนี้ผมเปิ้ลตะเวนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ FIFA 555เป็นฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงปากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะ